ให้ทุกท่านนะครับวันนี้เรามาดูดวงฟุตบอลไทยนะครับฟุตบอลไทยเจอกับคีร์กีซสถานนะครับมาดูสิว่าดวงฟุตบอลไทยเป็นยังไงเริ่มจากทีมชาติไทยก่อนนะครับไปที่1 2 3 4ต่อไปทีมชาติคีร์กีซสถานนะครับไปที่1ไปที่2ไปที่3ไปที่4อันนี้ทีมชาติไทยอันนี้คีร์กีซสถานมาที่ทีมชาติไทยสิทีมชาติไทยได้ไพ่แห่งกรรมจัดเดอร์เมนได้ไพ่อัศวินนักรบสุดแห่งการต่อสู้ได้ไพ่แห่งการวินนะครับวินขึ้นวินลงไปได้แต่แพ้แฮงแมนคุณเหนื่อยเนี่ยเหนื่อยล้านะดูด้วยโอ้โหทีมชาติไทยขึ้นลง50-50อาจจะออกมาดีก็ได้ไม่ดีก็ได้เนี่ยตัวคีกิฐานะคีกิฐานได้ไพ่เดอะมูนก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่มีจิกเซียนในความสามารถพิเศษนักเตะมีพละกำลังมหาศาลแล้วก็มีความล่าเหมือนกันเอาเลยได้ไพ่เดอะเวอร์อ่ะโอ้ยอือฮึไพ่ไม่ดีคีย์ฐานสงสัยหยอกนำไปก่อนทีมชาติไทยต้องใช้เวลาตีเสมอเนี่ยโอกาสออกเสมอก็สูงเนี่ยแต่ถ้าถามว่าแพ้มีไหมมีโอกาสแพ้เหมือนกันมีโอกาสแพ้คีย์ฐานเนี่ยถ้าเล่นไม่ดีมีโอกาสแพ้เลยบอกมัน50-50กีกิสถานมีไพ่เดอะเวิร์ดด้วยโอกาสชนะก็มีสูงถ้าแพ้มีไหมมีเหมือนกันกีกิสถานมีแพ้เหมือนกันก็คือวิตกกังวลความไม่สบายใจคือพูดง่ายทีมชาติไทยถ้าจะชนะกีกิสถานเนี่ยต้องพยายามกวนประสาทโอ้แต่กวนประสาทยากเหมือนกันนะกีกิสถานมีพละกำลังที่แข็งแรงกว่าจะชนะได้นี่ไทยเหนือตกอะวิ่งขึ้นวิ่งลงเหนื่อยอ่ะโอเคครับอันนี้เนื่องจากว่าเปอร์เซ็นต์ค่อนข้างสูสีกันออกจะเสมออยู่เหมือนกันขอทำนายกลางๆแล้วกันนะครับโอเคครับลุ้นในเวลาแล้วกันดูสิว่าทีมชาติไทยกับคีร์กีซสถานใครชนะนะครับโอเคครับ